สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับชี้เจ้าบุญครึ่งน่าจะเป็นปลาตัวแรกของโลกที่ตัวขาดครึ่งแต่ยังมีชีวิตได้นะครับจากกรณีนักข่าวเสนอเรื่องราวของเจ้าบุญครึ่งปลาครึ่งท่อนที่มีชีวิตอยู่แล้วนาน5เดือนครับของนายวัชรพันธ์โชประดิษฐ์เจ้าของร้านจำหน่ายปลาสวยงามในตลาดปลาฟิชวิลเลจตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจนกลายเป็นกระแสฮือฮาความคืบหน้าเรื่องนี้วันที่24ธันวาคม2558ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้คนต่างเดินทางมาเยี่ยมชมเจ้าบุญครึ่งแต่ก็ต้องผิดหวังนะครับเมื่อนายวัชรพันธ์ปิดร้านเนื่องจากวันนี้ได้นำปลาไปขายที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนายชลายุทธวงศ์ศิริพานิชนักวิชาการประมงประจำตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์โลกสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจกล่าวว่าเจ้าบุญครึ่งเป็นปลาสายพันธุ์ตะภาคส้มมีชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่ 5-10 ปีหากมีสภาพปกติตามธรรมชาติหากร่างกายสมบูรณ์จะมีน้ำหนัก 3-4 ขีดนายสรายุทธกล่าวว่าแต่สำหรับเจ้าบุญครึ่งถือว่าเป็นปลาที่โชคดีมากเนื่องจากเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีทั้งให้ยาฆ่าเชื้อการเปลี่ยนถ่ายน้ำสม่ำเสมอและควบคุมอุณหภูมิของน้ำจนทำให้แผลไม่ติดเชื้อทั้งที่ส่วนใหญ่ปลาที่เป็นแผลขนาดนี้จะตายทันทีหรือตายในเวลาต่อมานะครับรวมไปถึงเจ้าบุญครึ่งยังมีอวัยวะภายในทั้งปอดลำไส้ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารครบสมบูรณ์ทำให้เวลาหายใจได้กินอาหารและขับถ่ายได้แต่โอกาสที่จะมีหางงอกออกมาใหม่ได้นั้นถือว่าเป็นไปไม่ได้จึงนับได้ว่าเป็นเจ้าบุญครึ่งเป็นปลาตัวแรกของโลกก็ว่าได้นะครับที่มีลำตัวเพียงครึ่งเดียวก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะครับเขาก็พยายามจะดิ้นเลยจะดูตรงเนื้อข้างในเขาเขาก็คืออุ้งท้องเขายังอยู่เนาะใช่ครับเขาที่ยืนตัวได้แป๊บนึงครับต้องให้ปริมาณพอดีแล้วก็ให้ใกล้กับปากเขาที่สุดเพื่อเขาจะสูดอาหารเข้าไปแต่ว่ายไม่แข็งก็คือเราต้องให้อาหารกันหย่อนไม่ใช่เกี่ยวกับปากก็จะดูแลยากจบไม่ท้องมากกว่าครับเขาอยู่ได้ลูกค้ามาแต่ละเดือนน้องก็ถามเอาอยู่ด้วยหรอรู้ว่าไปแล้วพอราคาพอมาที่ผมเก็บเขาเปื่อยผมรักษาไปแล้วไม่อยู่ครับก็จะเป็นพวกโอโมนิกเป็นยาพวกฆ่าแบคทีเรียต่างๆเอาไว้ฆ่าแบคทีเรียลดความเครียดเปื่อยตายไปแล้วมั้งเหลือแต่หางที่ลอยขึ้นมาพอเขาถ่ายน้ำเขาก็เห็นเขาเลยแยกเป็นตระกูลปลาที่ขึ้นอากาศน่าจะตายนะครับเพราะบางคนก็คิดว่าโดนชะโดกัดไปแทะไปดูนะครับเขาที่เหลือเดี๋ยวเราต้องโดดทิ้งครับเอาแค่ได้ที่เข้าได้ใช่ครับ